ยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครๆจ้องมองพี่คนเดียวพี่จีที่ทำให้ชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเอาคืนพี่จีเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมดิเอาฉันไปนะเอาฉันคืนไหมนี่ยังเก็บรูปนี้ไว้อยู่อีกเหรอโอ้โถน้องสาวของพี่เขาคงจะปักใจมากสินะพี่จีมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันแบบนี้เอาคืนมาเอาคืนมาอย่างนี้เขาเรียกว่าแค้นฝังหุ่นใช่ไหมวีมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะคุณเวทเอ๊ะแล้วทำไมรูปนี้ถึงฉีกรูปพี่ออกไปฮะพี่วีอย่าบอกนะว่าเธออิจฉาพี่จริงๆพี่จีคนอย่างฉันที่มีดีกว่าพี่ทุกอย่างเนี่ยนะจะอิจฉาพี่พูดผิดพูดใหม่ได้นะอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงตอนที่รู้ความจริงว่าพี่ทินเนี่ยเขารักพี่จีและไม่ได้รักคุณเลยฮะฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเอาของฉันคืนมาเอาคืนมาตอนแล้วแค่ยอมรับความจริงและความรู้สึกคุณยังทำไม่ได้เลยไอ้เว้ยแค่ไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้นะไอ้ชั่วดูเวลาคุณโมโหนี่นะปิดไอ้กำพืดต่ำๆของคุณไม่ได้จริงๆนะผมบอกคุณให้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาไอ้เปลือกนอกที่คุณพยายามคุมกระบาลคุณออกเนี่ยก็ข้างในคุณนะแม่งโคตรกระจอกโคตรกลัวไม่มีอะไรสู้พี่สาวคุณได้สักอย่างนึงไม่จริงไม่มีใครเขารักคุณจริงหรอกวีไม่จริงเธอรู้ไหมว่าพวกเราอ่ะต้องอดทนกับเธอมามากขนาดไหนไม่มีใครเขารักเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ที่ไหนก็ทำให้คนอื่นเขาไม่มีความสุขไม่ใช่เอาไปเอาไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวเอาไปเอาไปให้เธอเสียไปไม่ใช่ไม่ใช ก็อย่างนี้แหละคือหนูก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะจ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้โหจังกะจีจังเลยอ้าวว้ายตื่นแล้วเหรอมาลงอ่างด้วยกันไหมล่ะออกจากบ้านฉันหน่อยนะอีน่ะผู้หญิงชั้นต่ำเฮ้ยไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นหนูอยู่นี่แหละนี่มันคือบ้านของฉันใครจะมาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต่อฉันจะให้ค่าตัวอีกเท่าหนึ่งออกไปออกไปอีด้านจานโอ้โหไปเอาจากบ้านฉันสิวีเอาไปเอาไปด้วยท
สิมาเก็บข้าวของแกไว้ให้หมดออกไปจะให้หนูไปได้ยังไงล่ะป้าเงินยังไม่ได้เลยแกเรียกใครวะป้าคุณส่งให้ดิฉันดำออกไปถ้าไม่ออกแกยังอยากใช้หน้าใช้ตัวทำมาหากินอยู่ไหมออกไปค่าตัวหนูนะขอบคุณค่ะและส่วนนี้ฉันจะให้เพิ่มถ้าหนูสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ผมเห็นคุณนอนกอดรูปเก่าของแฟนคุณหลับตาร้องไห้ไงคุณมันทุเรศนี่มันห้องส่วนตัวของฉันต่อไปห้ามพาใครหน้าไหนมาเหยียบที่นี่เด็ดขาดจำอะไรผิดหรือเปล่าบ้านนี้บ้านใครบ้านนี้อยู่ในชื่อของผมผมจะพาใครมาก็ได้เว้ยเพราะคุณมันเป็นคนแบบนี้ไงคุณเวทฉันถึงได้ต้องส่งลูกไปเรียนเมืองนอกหรือที่ส่งไปนี่เพื่อจะได้อวดเพื่อนที่สมาคมว่ารวยอันไหนกันแน่คุณจะไปทำระยำตำบอลที่ไหนก็ได้ฉันไม่เคยว่าแต่ห้ามพาใครหน้าไหนมาเหยียบบ้านหลังนี้เด็ดขาดเหรอหยุดหยุดผิวปากเดี๋ยวนี้คุณแม่หยุดผิวปากทำตัวเป็นกุยได้แล้วแล้วมาคุยกันให้รู้เรื่องนี่ผมตรงๆนะผมเป็นห่วงคุณมากนะวิถ้าคุณโมโหขนาดนี้ไอ้ไหมที่ร้อยไว้อ่ะเดี๋ยวมันจะขาดซะก่อน โอ้ยเดี๋ยวคุณใช่ไหมเนี่ยเครื่องเพชรชุดนี้สวยดีนะนี่คุณเพิ่งกลับมาเหรอเครื่องเพชรโบราณแบบนี้ถ้าเอาไปขายผมว่าน่าจะได้หลายล้านนะน่าจะเลี้ยงเราให้รอดไปได้สักระยะนึงเลยนะไม่ได้นี่มันของแม่ฉันแล้วก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของฉันแล้วด้วยฉันต้องใช้ออกงานแค่นี้คนมันก็ดูถูกฉันมากพอแล้วไงงานเมื่อคืนสนุกไหมก็งั้นๆน่ะงานเยวิทูก็ไร้สาระเหมือนเจ้าของอะไรส่วนแขกในงานก็ปลอมแต่งตัวก็ปลอมพูดจาก็ปลอมก็แค่นั้นแหละแล้วคุณรู้ไหมว่าผมไปไหนมาคุณก็ไปทำหน้าที่ของคุณมาแกไม่ใช่หรอแล้วคุณนี่เคยคิดจะช่วยผมบ้างเลยหรือไงโอ้ยฉันเจ็บคุณนี่มันทำตัวหลักรออยู่เหนือปัญหาตลอดเลยนะวันวันเอาแต่แต่งตัวสวยออกงานมีความสุขไม่เคยคิดจะช่วยผมเลยบ้างหรือไงแล้วจะมาให้ฉันแก้ปัญหาที่คุณเป็นคนก่อเนี่ยนะเงินแล้วก็สมบัติของคุณชายสามีเก่าฉันคุณก็ผลาญไปหมดแล้วคุณจะมาโทษฉันได้ยังไงหย่ากับคุณบุญละก็เอาสิอะไรก็หย่าไงอยากเป็นม่ายรอบสองก็เอาสิคิดว่าอยากกับผมแล้วคุณจะมีหน้าอยู่ในสังคมได้เหรอเอาเลยแล้วคุณจะมาเอาอะไรกับฉันอีกเงินฉันก็ให้คุณไปหมดแล้วไงแล้วของที่ผมขายให้คุณน่ะเพื่อรักษาหน้ารักษาเกียรติของคุณน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยเหรอคุณจะมาโวยวายอะไรแต่เช้าเนี่ยถ้าคุณเมานักก็ไปนอนไปเรากำลังจะหมดตัวอะไรนะถ้าบริษัทผมยื่นโปรเจกต์นี้แล้วไม่ผ่านเราจะถูกฟ้องล้มละลายอ
ัลโหลคุณโสสวัสดีค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะใครโทรมาหรือไม่คุณโสรวาลเลขาของคุณเวชนะคะโทรมาทำไมแต่เช้าก็เรื่องรถของพ่อไงเขาโทรมาบอกว่าเขาจะเอาไปซ่อมให้อ้าวนี่พ่อกำลังจะให้ช่างไปลากรถที่บ้านคุณเวชเอาไปซ่อมถ้างั้นบอกเขาแล้วกันนะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ให้ส่งบินมาเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ต้องหรอกจ้ะพ่อเห็นว่าคุณเวชอ่ะเขาขอออกค่าใช้จ่ายให้เพราะว่ารถอ่ะไปเสียในงานของเขาไม่ต้องพ่อไม่อยากเป็นบุญคุณใครนะบอกเขาแล้วกันว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจัดการเองพ่อแต่แม่เกรงใจคุณเวชเขาเสร็จแล้วค่ะวันนี้มีอะไรกินบ้างคะทันทีเอาโทรศัพท์แม่โทรหาคนที่ชื่อสรวาในพ่อหน่อยค่ะโทรเลยค่ะล้มละลายเหรอก็แค่ล้มบนฟูกอะคุณสาชื่อคุณกับผมก็อาจจะติดแบ็คลิสต์แต่เราก็พออยู่พอกินไม่ลำบากมากหรอกนะอาจจะแค่โดนคนนินทานิดหน่อยก็เท่านั้นนะไม่ได้นะคุณจะให้ฉันขายหน้าคนอื่นเขางั้นเหรอแล้วมาใช้ชีวิตอุดอู้อยู่กับคุณกับไอ้แค่เงินที่เรามีงั้นเหรอฉันทำไม่ได้หรอกนะสาวิกาไม่มาโง่แต่งงานกับคนอย่างคุณด้วยนี่คุณสาคำนี้ผมควรจะพูดกับคุณมากกว่านะทำไมผมมันถึงได้โง่มาแต่งงานกับแม่ไม้ที่พ่วงไปด้วยหนี้สินของผัวเก่าของคุณแบบนี้คุณน่าจะสำนึกถึงบุญคุณที่ผมมีให้คุณบ้างนะมันไม่มีทางอื่นหรอที่เราจะไม่ถูกฟ้องล้มละลายอ่ะผมไม่วิ่งเต้นเรื่องนี้มาละเล่าสถานการณ์ของบริษัทผมให้ท่านฟังท่านบอกจะช่วยผมจริงเหรอคะงั้นก็แสดงว่าท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่เราพอจะพึ่งได้ใช่ไหมแต่ท่านมีเงื่อนไขนะสาท่านต้องการอะไรท่านอยากพบคุณอีกครั้งคืนนี้แล้วคุณบอกท่านไปว่ายังไงสาขออีกครั้งเดียวนะคือผมก็ไม่ได้อยากให้คุณไปอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ไปไอ้แม่งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าครั้งที่แล้วฉันต้องขยักขยั่งตัวเองแค่ไหนแล้วคุณจะให้ฉันกลับไปทำเรื่องทุเรศแบบนั้นอีกเนี่ยนะฮะชนะทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่คุณนะสาถ้าคุณไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ไปเราก็แค่ถูกฟ้องล้มละลายผมโอเคสวัสดีครับคุณธนิกาเหรอครับพอดีว่าผมเห็นเป็นเบอร์ของคุณพระจี
มีอะไรเหรอครับคือคุณพ่อฉันอยากคุยด้วยนิดนึงอะค่ะได้ครับนี่ค่ะคุณสรวานนะครับผมธินกรสวัสดีครับคุณธินกรคือเรื่องรถนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยส่งบิลค่าใช้จ่ายมาให้ผมด้วยนะครับแต่ว่าท่านปลัดท่านสั่งเอาไว้ว่าคือให้ถ้าไม่สะดวกแบบนี้เดี๋ยวผมให้ช่างมาลากแล้วเอาไปซ่อมที่อู่ประจำของผมก็แล้วกันใจเย็นนะครับคุณธินกรครับถ้างั้นเอาเป็นว่าเรื่องซ่อมรถผมเป็นคนจัดการเองส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจะเรียนท่านปลัดให้ทราบว่าคุณธินกรสะดวกแบบนี้ดีไหมครับขอบคุณครับตามนี้นะพ่อทำแบบเนี้ยเราไม่เสียมารยาทกับคุณเวชหรอคะเรื่องแบบนี้นะคุณใหญ่คนโตเขาไม่นั่งสนใจหรอกยะโสจริงๆจนแล้วยังไม่รู้จักเจียมตัวอะเขาอยากทำอะไรก็ทำมีอะไรคืบหน้าอีกไหมเนี่ยมีครับคือสายของผมรายงานมาว่าโครงการที่ท่านรองวุฒิเสนอมาเนี่ยน่าจะมีนอกมีในอย่างที่ท่านสงสัยจริงๆครับนั่นไงผมนึกไว้อยู่แล้วว่าไอ้รองวุฒิมันต้องยัดไส้ไม้ให้ผมเซ็นแน่ๆแล้วท่านจะเอายังไงครับก็ถ้าเกิดผมเซ็นไปคนที่ตายคือผมคนเดียวโถอย่าเพิ่งให้ทางนู้นมันรู้ตัวเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองท่านครับคือจากผมได้ยินมาว่าทางนั้นเขาก็มีแบ็คเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกันนะครับใครท่านครับแบ็คใหญ่ขนาดไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมายืมมือของผมแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแบบผิดๆแล้วก็ใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่กลัวโสครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนไปส่งพี่จีกับยายทันทีถึงบ้านเลยเหรอครับคุณวิทูลเมื่อคืนนี้รถคุณจีเขาเสียอยู่ที่งานของเรานะครับผมก็เลยช่างเถอะเธอทำถูกแล้วล่ะไม่ต้องอธิบายหรอกแล้วรถนี้ต้องซ่อมอีกหลายวันเลยเหรอครับตอนนี้ผมกำลังให้ช่างเขาหาอะไรอยู่นะครับพอดีรถมันค่อนข้างนานแล้วครับก็เลยหาอะไรยากนิดหน่อยสวัสดีค่ะคุณไอวันนี้แพรเริ่มงานเป็นวันแรกคุณไอมีอะไรจะแนะนำแพรไหมคะสวัสดีค่ะคุณคุณแกเป็นใครเข้ามาได้ยังไงไม่มารยาทฉันควรจะถามเธอมากกว่าว่าเธอเป็นใครฉันก็เป็นเลขาใหม่ของคุณไอ้เนี่ยทำหน้าที่เคยเลขามากไปหน่อยมึงมาตบฉันทำไมเนี่ยอย่าออกไปเลยนะไปไปไม่เห็นหรือไงว่าแกนี่มันตบฉันก่อนฉันจะตบฝั่งก่อนคนอื่นแกออกไปแล้วไม่ต้องกลับมา
ไปแกหมายความว่ายังไงพูดไงเขาบอกให้ออกไปไงไปไอ้สัตว์เมื่อกี้ตอนมึงจะเอากูไม่เห็นมึงพูดแบบนี้เลยพอไอ้แก่นี่เข้ามามึงก็กลัวจนตัวสั่นไม่แก่นี่มันเป็นใครหรอไปมึงไม่ต้องมาสั่งกูนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วแก่บ้าอำนาจกูไม่ปล่อยให้มึงทำกูฝ่ายเดียวหรอกมึงคอยดูกูจะแฉเอาให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคมเลยปล่อยมึงคิดผิดมากนะที่มาขู่คนกูอีกทีอ่ะมึงออกไปจากที่นี่นะแล้วมึงไปหาที่ที่มึงชอบอยู่ได้เลยอีกาลีปล่อยกูนะปล่อยมึงคอยดูเลยนะคอยดูฮัลโหลวิมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะพี่จีเปิดประตูให้หน่อยสิคะน่ะหน้าบ้านพี่เหรอใช่ค่ะจ้ะมาซื้อบ้านแถวชานเมืองมีปัญญาหาบ้านอยู่ได้แค่นี้เหรอพี่ทินคุณจะทำแบบนี้อีกจำไว้ฉันดูแลไอ้ไม่ดีพอไอ้ถึงต้องทำแบบนี้เปล่าเลยครับคุณดูแลผมดีมากผมได้มีโอกาสได้เรียนสูงๆแบบนี้แล้วก็ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่ทุกวันนี้มีก็เพราะคุณถ้าไอ้รู้แบบนี้ไอ้จะทำแบบนั้นทำไมผมขอโทษนะคิดว่าขอโทษแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหรอโทษคุณเดี๋ยวผมขอโทษให้อภัยผมเถอะนะครับนะฉันจะขายโชว์รูมนี้ทิ้งแล้วก็จะถอนหุ้นทุกอย่างที่ไอ้นะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่คุณถ้าคุณทำแบบนี้เหมือนว่าคุณฆ่าผมเลยนะอย่าสำคัญตัวผิดได้ไหมไอ้ฉันสร้างไอ้ขึ้นมาได้ฉันก็ทำลายไอ้ได้จำไว้ผมขอโทษครับผมสำนึกผิดให้อภัยผมเถอะนะครับคุณผมขอโทษคุณให้ภัยผมเถอะนะครับก็เพราะว่าผมเหงาผมคิดถึงคุณแล้วคุณก็แต่ทำงานคุณไม่มีเวลาให้ผมเลยอ่ะคุณยุ่งตลอดคุณลองคิดดูนะครับวัยอย่างผมอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้มันคือเรื่องธรรมชาติมันคือเรื่องปกติก็ผมคิดถึงคุณนี่คุณไม่เคยมีเวลาให้ผมเลยอ่ะนี่แล้วดูสิพอโตขึ้นมาผมก็ไล่มันออกไปเลยจะพูดความจริงใช่ไหมคะพูดความจริงคุณไม่เชื่อผมทำให้คุณดูตอนนี้เลยก็ได้ไม่เดี๋ยวฉันต้องไปคุยธุระต่อแล้วคุณยังไม่ยอมยกโทษให้ผมอ่ะผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วดูก่อนถ้าคืนนี้ฉันกลับมาที่นี่แล้วเธอทำให้ฉันพอใจบางทีฉันอาจจะยกโทษให้เธอก็ได้
ใครอะคะพ่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกทันทีพ่อกลับมาแล้วเหรอใครมาเหรอคุณสวัสดีค่ะพี่ทินไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะนาวีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีนาวีไม่คิดเลยนะว่าจะมาถึงนี่มาดูให้เห็นกับตานะคะบ้านน่ารักดีนะคะเล็กๆกระทัดรัดดีเรามีกันอยู่แค่นี้นะขนาดนี้ก็สบายเลยล่ะพี่ทีนี่เหมือนเดิมเลยนะคะพอเพียงยังไงก็ยังพอเพียงอย่างนั้นดูสิคะพี่จีเลยกลายเป็นแม่บ้านแสนประหยัดไปด้วยเอาละค่ะให้เวลา10นาทีนะคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนอกบ้านกันจ้ะเนื่องในโอกาสอะไรล่ะคะนาวิเอ้าในโอกาสที่นานๆเราจะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาไงจ๊ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงจะตายจริงไหมคะพี่ทินโตผมว่าแผนงบเนี้ยยังไม่โอเคอ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยปรับงบให้เราใช้งบได้เร็วขึ้นโดยไม่ผิดกฎได้ครับท่านแล้วกรรมการคนอื่นบนบอร์ดเนี่ยเขาจะมีปัญหาไหมเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาครับท่านสบายมากครับมีอะไรบ้างไหมที่คนอย่างโซเนี่ยทำไม่ได้อ้าวท่านรองนั่งก่อนสิครับท่านประหลัดทำแบบนี้ทำไมครับคุณพูดเรื่องอะไรท่านถอดวาระของโมโมไปทำไมเรื่องนั้นนั่นเองก็ไม่มีอะไรนี่นะผมเห็นว่าเอกสารประกอบการเบิกงบนั้นน่ะมันยังมีปัญหาอยู่ผมก็กะไว้ว่าจะเชิญท่านรองเนี่ยมาพูดคุยปรึกษาแล้วก็หาทางแก้ไขกันน่ะแต่โครงการเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะทีมงานต่างๆเนี่ยเขาก็เตรียมการไปหมดแล้วนั่นน่ะสิผมก็สงสัยว่าทำไมมันต้องเร่งด่วนในเมื่อเอกสารมันยังมีปัญหาอยู่โสเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูเรื่องงบและเป็นคนที่วางแผนได้เก่งด้วยถ้าท่านรองอยากจะให้โสไปช่วยดูตัวเลขเพื่อให้มันเป็นจริงมากกว่านี้เนี่ยผมให้ยืมตัวเก็บคนของท่านไปเลยครับผมมีคนของผมก่อนเดี๋ยวก่อนครับที่ผมวงแดงๆเอาไว้เนี่ยตรงไหนที่มันมีปัญหาช่วยดูและแก้ไขให้ด้วยพอดีวิจะชวนไปทานข้าวข้างนอกแม่ก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวต่อนะพ่อมันเป็นร้านอาหารฝรั่งนะคะร้านนี้เนี่ยกว่าจะไปได้ต้องจองกันข้ามปีเลยนะคะแต่บังเอิญว่าวิเนี่ยรู้จักกับเจ้าของร้านนะคะก็เลยได้เป็นกรณีพิเศษถ้างั้นก็ไปกันนะผมขอตัวดีกว่าพอดีไม่ชอบทานอาหารฝรั่งอ่ะไปด้วยกันเถอะนะเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วนะพ่ออืมจริงๆก็แค่ทานข้าวแล้วก็คุยกันใช่ไหมถ้างั้นก็ทานกันที่บ้านสิคุยกันสะดวกกว่าด้วยไข่พะโล้เมื่อวานเหลือใช่ไหมงั้นแม่ทำอะไรง่ายๆสัก2อย่างหรือจะ3อย่างถ้าแม่ทำเร็วพ่อก็โอเคนะเดี๋ยวนะคะแต่วีจองร้านแล้วนะคะพอดีบ้านเราอ่ะไม่ค่อยชอบออกไปทานอาหารข้างนอกนะเออแล้วไม่ได้เจอตั้งนานแล้วเนี่ยลองชิมฝีมือพี่จีดูสิว่ายังอร่อยเด็ดขาดอยู่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะมาค่ะแม่เดี๋ยวหนูช่วยเองนะหนูหิวมากทำงานมาหนักมาก
เลียเก่งนะคุณผมทำตามหน้าที่กับท่านขอตัวนะครับถึงว่าตำแหน่งจะขึ้นพรวดๆแบบนี้สายของผมรายงานมาว่าคุณอะไรที่เป็นคนไปรื้อเอกสารโครงการของผมขึ้นมาตรวจสอบผมทำตามนโยบายของท่านปลัดครับท่านเน้นการทำงานที่ถูกต้องแล้วก็โปร่งใสอย่าคิดว่ามีท่านปลัดคอยยกหางอยู่แล้วจะกลางทำอะไรที่ไหนก็ได้นะสุรวันพ่อหมารับใช้เนี่ยยังไงมันก็เป็นหมาอยู่วันยังค่ำแล้วถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกไว้เลยนะหมาตัวไหนที่มันเคยขวางผมไว้เนี่ยผมไม่เอามันไว้แน่ขอโทษรอนานไหมไม่ครับท่านสวัสดีครับท่านสวัสดีเชิญนั่งเชิญนั่งคุณจะให้ผมช่วยคุณเรื่องอะไรนะวันๆหนึ่งผมก็พบคนเยอะผมจำไม่ได้ครับท่านคือเฮ้ยไว้ใจได้ลูกน้องผมทั้งนั้นแต่ดิฉันต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะแต่แม่ก็ตามใจเขาหน่อยนะเขาตามใจเธอมานานหลบไปก่อนนะพูดอะไรครับคือพวกเราจะมาคุยกับท่านเรื่องยื่นซองก่อสร้างตึกใหม่ของกระทรวงครับโอ้โปรเจกต์ใหญ่เงินเยอะอยู่นะใช่ครับท่านคือพวกเราเนี่ยกลัวแพ้บริษัทใหญ่ๆนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะให้ท่านช่วยสนับสนุนนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาอะไรครับไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเขาแต่ท่านครับคือพวกเราอยากให้ท่านช่วยสักครั้งนะครับเพราะว่าถ้าพวกเราได้โปรเจกต์นี้มาเนี่ยพวกเราจะใช้หนี้หมดนะครับและไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายผมเห็นข้อมูลสถานะทางการเงินคุณแล้วครับแล้วคุณจะเดือดร้อนทำไมพญาคุณก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยดิฉันเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งค่ะเพราะเหตุผลนี้เองผมถึงได้ถูกใจคุณมาผมชอบคุณนะสาผมไม่ชอบฝืนใจใครผมช่วยคุณไม่ได้คุณชนะท่านครับท่านครับผมขอร้องเลยนะครับคือผมไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆอ่ะช่วยผมอีกสักครั้งนะครับผมช่วยคุณไม่ได้แล้วสาไปเรียกคนอื่นเข้ามาแล้วสาลายต่อไปเรียกลายต่อไปเข้ามาสาผมขอร้องแล้วสามันอยู่ที่คุณแล้วนะสาไปผมช่วยคุณไม่ได้ฉันพร้อมแล้วค่ะอ
กลับไปนั่งชนะเดี๋ยวก็รอมันอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพัญญาคุณกลับมาส่งทำตัวตามสบายถ้าอยากดื่มอะไรแรงๆก็บอกลูกน้องผมได้เสร็จแล้วแหละเด็กน้อยของฉันเดี๋ยวมาดมหน่อยสิว่ากลิ่นเสน่ห์จันไรในหรือเปล่าไม่เอานะคุณไม่เห็นเขาไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยเรื่องของเราดีกว่าอะไรอะไรผมเคยสัญญาแก่กรนันไว้ว่าจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดตอนที่มันไปอยู่ข้างนอกฉันบอกไอแล้วไงว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเรียกชื่อกรอีกฉันไม่อยากจะจำว่าเธอเป็นเพื่อนของลูกชายฉันได้สิครับคุณทั้งชีวิตของผมให้คุณได้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะขออะไรผมก็ทำให้คุณได้หมดเข้ามาสิเธอไม่เต็มใจกลับไปก็ได้นะเอาอีกแล้วเหรอโอ้แต่ว่าป๋ากินเยอะมากแล้วนะอ้ามามาตามีรางวัลใช่ไหมอ่ะนะ
าหลักที่สุดเลยโอ้โหนึกอะไรออกแล้วเดี๋ยวนะโซรบกวนช่วยถ่ายวิดีโอให้หน่อยสิท่านครับแล้วถ้าคลิปมันหลุดออกไปแล้วท่านจะทำยังไงครับเนี่ยมันจะหลุดได้ยังไงเล่าโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ของฉันอ่ะแล้วเอาให้เห็น3คนนะอ่ะมานี่เดี๋ยวมีทักทายพอป๋าทักทายใครหนูก็ทักทายด้วยนะได้เลยเรคคอร์ดสิราตรีสวัสดิ์จ้ะเมียจ๋าขอให้นอนหลับฝันดีนะอ่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะGood night นะคะ Good night เอ้ามันต้องมี Good night kiss เอาว่ามาสิสิ ขอให้นอนหลับฝันดีจ้ะทุ่นหัวโอเคป่ะครับสุดยอดขอส่งให้เมียก่อนสวัสดีจ้ะเมียจ๋าขอให้นอนหลับฝันดีนะอ่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดีค่ะกูไนนะคะไอ้แก่ปัญหากลับกับข้าวหอมน่าทานมากเลยแม่พอทานได้ไหมจ๊ะวิพี่ขอโทษนะไว้เราค่อยออกไปทานข้างนอกกันวันหลังนะจ๊ะได้ค่ะนานๆได้ทานอะไรแบบนี้บ้างก็รู้สึกแปลกๆดีไข่พะโล้เนี่ยนะเก็บไว้ค้างคืนเนี่ยมันอร่อยกว่าอาหารแพงๆนะจริงไหมแม่ขอบคุณจ้ะพ่อเอานี่ของโปรดเราไม่ใช่หรอขอบคุณค่ะพ่อไข่พะโล้ฝีมือคุณแม่เนี่ยที่สุดจริงๆเลยค่ะหนูให้10/10เลยจ้านี่เยทันทีแม่จะบอกให้นะแม่เนี่ยทำไข่พะโล้สูตรของคุณยายเราเลยนะแต่เสียดายแม่ทำอร่อยสู้คุณยายไม่ได้โหจริงเหรอคะเนี่ยพ่อเคยทานฝีมือของคุณยายนะยังจำได้อยู่เลยตอนนี้เพราะว่าฝีมือของแม่น่าจะเกินครึ่งคุณยายมานิดๆแล้วล่ะนี่พ่อเนี่ยต้องกินเลยนะThank you.
ชนะรอนานแล้วฉันขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวก่อนสิสาวิกาที่มีเมียอย่างเธอทั้งสวยแล้วก็เก่งกว่าทุกคนดิฉันขอตัวก่อนนะคะวันนี้จะมีของใหญ่เธอแต่งตัวอยู่นะเดี๋ยวก็ลงมาดูอะไรไหมว่าพญาคุณนี่ไม่เหมือนใครเลยนะทั้งสวยทั้งฉลาดแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายพอใจพอเถอะครับท่านจะพูดแบบนี้ทำไมครับทั้งที่ท่านก็รู้ว่าผมรู้สึกยังไงพูดเป็นแล้วเหรอชนะคงจะดึงเพื่อไปเยอะมั้งเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอะเพียงแต่แค่จะบอกให้นายภูมิใจในตัวพัญญาของนายให้มากๆกว่านี้หน่อยท่านเป็นคนบีบให้ผมต้องทำแบบนี้เองงั้นเหรอในโลกนี้มักมีคนชอบพูดว่ามันไม่มีทางเลือกเลยทำอะไรระยำแบบนั้นทั้งที่รู้อยู่กับใจของไอ้คนพูดนั่นเองตัวมันเองนั่นแหละที่ทำตัวมันจนกระทั่งเหลือแค่ทางเลือกเดียวใช่ไหมล่ะชนะ
ก็เล